9คนไทยเปิดปากรับสารภาพคดีอาวุธสงครามหลังถูกทางการพม่าเค้นหนักกว่า2วันอ้างไว้ป้องกันตัวด้านพม่าส่งเจ้าหน้าที่สอบสวนจากเนปิดอลงพื้นที่เร่งสอบคดียาเสพติดต่อเนื่องตำรวจพัทยาจับ2พี่น้องลักรถกระบะหลังถูกจับอ้างยืมคนรู้จักกำลังพาญาติไปหาหมอแม่น้ำปิงกำแพงเพชรแห้งขอดปลากระชังกว่า10,000ตัวหนัก15ตันตายผ่าพิสูจน์ซากปลาเบื้องต้นพบปลาทับทิมที่ตายไม่ได้ป่วยสาเหตุหลักน่าจะขาดน้ำสหราชอาณาจักรฉลอง2เหรียญทองแรกด้วยการส่องไฟสีทองบนสะพานทาวเวอร์บริดจ์กลางแม่น้ำเทมท่ามกลางประชาชนแสดงความยินดีเจ้าภาพลั่นหากครบ5เหรียญทองจะฉลองใหญ่กว่านี้อีกแล้วนะครับโอลิมปิกที่ลอนดอนนะครับครับก็ทั้งสองท่านได้ดูรัชนกไหมดูรัชนกอินทนนท์ดูตอนเย็นใช่ไหมฮะดูแพ้ไปแล้วเนี่ยเจอกับจีนใช่เจอกับจีนนะครับหวังสิ้นหวังสิ้นเนี่ยโอ้โหอันดับดีกว่าเราเยอะอันดับเข้ามือ2ของโลกครับของเรารู้สึกมือ9มือ10นี่แหละนะฮะแล้วเราก็อายุยังน้อยนะครับปรากฏว่าคือรัชนกหรือว่าน้องเมย์เนี่ยนะฮะทำได้ดีอันนี้เป็นเซตที่3เป็นภาพนี่เป็นภาพในเกมที่3ที่ต้องขอตัวมาแล้วเขามันมีเสียงซาวเข้ามาว่าเขาบ่นว่าแสบแสบที่เท้านะฮะคือเกมแรกเนี่ยนะครับเราชนะไป21-17เล่นดีมากนะ เล่นดีมากดีถึงขนาดที่ว่าคือ เร็วกว่าเร็วกว่าแล้วก็ดูเหมือนว่าจะทุ่มเทให้กับเกมนี้เนี่ยนะฮะมากมีแรงเท่าไหร่ใส่หมดก็เลยชนะไปได้21-17เกมแรกใช่ไหมเกมแรกเกมที่2เนี่ยนะรัชนกมาดีถ้าชนะอีกเกมนึงเรียบร้อยเลยโอ้โหตอนนั้นนำห่างนำ16-10 16-10ด้วย16-10 16-10นะฮะแล้วเสร็จแล้วมาช็อตเอาดื้อๆช็อตเอาดื้อๆเลยนะฮะแล้วทางหวังซิ่งก็ไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาไล่แบบอย่างเร็วด้วยนะฮะคือตีโต้กันไม่นานก็ได้แต้มไม่นานก็ได้แต้มนะฮะไม่เปลืองแรงเยอะลูกนี้สวยนี่ถ้าลงนี่แบบลูกนี้สวยมากนะฮะที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเซตที่เกมที่2เนี่ยนะฮะก็หวังซิ่งก็ชนะไป21-18เป็นเกมที่น่าเสียดายมากนะครับเพราะว่ารัชนกนั้นนำห่างถึง6คะแนนเนี่ยถึง6คะแนนแต่ว่าหมดแรงเราดูรู้แล้วโดยเฉพาะเนี่ยนะฮะอาการหมดแรงเนี่ยมันออกมากในเกมที่3ส่งผลไปถึงเกมที่3ส่งผลถึงเกมที่3ดูรู้เลยหมดแรงนะฮะก็พ่ายไป21-14โอ้ขาดเลยขาดเลยเกมที่3คือเกมแรกเนี่ยเราคึกกว่าคือกว่านะครับเพราะเราแหมเราเด็กกว่าเราแรงดีด้วยนะฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ยแผ่วแล้วเขาก็อาศัยความเก๋านะฮะค่อยๆบดค่อยๆนวดแต่เด็กไทยเราสู้กว่าใช่ไหมเราอายุน้อยกว่า17ปีใช่ฮะเราสู้มากนะฮะน้องฟ้านี่น้องเมย์จะสู้มากเลยไอ้นี่ภาพตัดมาเนี่ยยังไม่ได้มีภาพเมย์ทำคะแนนได้เลยเนี่ยอ้าวโดนจริงๆนะเนี่ยนี่เป็นเกมที่สามอ่ะดิผมดูมาเนี่ยติดเน็ตบ้างออกบ้างอะไรบ้างเนี่ยหรือว่าภาพมันวนกลับไม่เห็นมีภาพที่เราทำคะแนนได้เลยเนี่ยแสดงว่านี่เป็นเกมที่3หรือเปล่าโอ้โหอ่ะดูนะลูกนี้อันนี้เราได้ใช่มั้ยได้เออโอ้โหก็ทีมลูกขนไก่ก็หมดแล้วหมดแล้วหมดลุ้นแล้วหมดแล้วเพราะวันนี้มีแบตมีคู่ชายใช่มั้ยคู่ชายก็แพ้อาร์ตบดินทร์อิสระกับคุณเอมณีพงษ์จงจิตนะฮะใช่ครับเจอกับคู่8ของโลกจากมาเลเซียโอ้โหโดนไปนะฮะ21-16 21-18ก็แพ้ไป2เซตรวดตกรอบ8คู่สุดท้ายไปนะครับนี่ฮะก่อนจะมาถึงคู่ของรัชนกก่อนมาถึงคู่รัชนกคู่แบดคู่ชายเนี่ยเราไปก่อนนะฮะครับก็ตกรอบเดียวกันนะตกรอบนี่ฮะรอบ8คู่สุดท้ายมาเลนี่เขามือ8ของโลกไงคู่นั้นนะครับแล้วก็เรื่องของแบดมินตันเนี่ยยังไม่หมดนะฮะหลังจากที่ทางสหพันธ์แบดมินตันโลกนะครับตัดสิทธิ์ทีมหญิงนะฮะหญิงคู่4ทีมนะครับเป็นของจีน1ทีมของเกาหลีใต้2ทีมแล้วก็ของอินโดนีเซีย1ทีมนะครับก็ปรากฏว่าวันนี้เขาก็ออกมาชี้แจงนะครับโดยประธานฝ่ายปฏิบัติการของสหพันธ์แบดมินตันโลกโทมัสลุนบอกว่าพฤติกรรมของนักกีฬาเหล่านี้เป็นอันตรายต่อวงการกีฬาเป็นเรื่องที่ร้ายแรงอย่างยิ่งนะฮะแล้วเขาก็บอกว่า
ทางด้านนักกีฬาของจีนเนี่ยไม่ได้โต้แย้งการตัดสินนะครับอินโดนีเซียถอนการยื่นอุทธรณ์ส่วนเกาหลีใต้ยื่นอุทธรณ์แต่ก็ได้รับการปฏิเสธนะครับนี่ฮะแล้วนักแบดมินตันนะฮะของจีนเนี่ยโดยเฉพาะของจีนหยูหยางกับหวังเซียวหลี่เนี่ยนะฮะหวังเซียวหลี่เนี่ยนะฮะคือทุกคนแหละทั้งหมดเนี่ยที่ของเกาหลีใต้แล้วก็ของอินโดนีเซียด้วยเดินออกจากสนามมาเนี่ยนะฮะก็ได้รับเสียงโห่จากคนดูนะครับนี่นะฮะโดยเฉพาะของจีนเนี่ยเล่นก็ที่สุดแล้วก็แพ้ให้กับเกาหลีใต้นะครับในขณะที่ตอนที่เกาหลีใต้แข่งกับอินโดนีเซียก็เล่นแบบอยากจะแพ้แต่ก็ชนะแบบไปแบบไม่เต็มใจสักเท่าไหร่ทั้งที่พยายามจะแพ้นะครับมีอยู่ครั้งนึงนะฮะตอนคู่ของจีนเนี่ยกรรมการเขาควักใบดำออกมาด้วยนะฮะซึ่งปกติแล้วการควักใบดำออกมาหมายถึงการจับให้แพ้เลยแต่การแข่งขันก็ยังดำเนินต่อไปถูกความมาขู่ความมาขู่แต่ก็ยังไม่หยุดก็ยังไม่หยุดที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยปรากฏว่านักแบดของจีนคนหนึ่งนะฮะที่ชื่อหวังเซียวลี่เนี่ยนะครับเขาก็ไปโพสต์เอาไว้นะครับว่านี่จะเป็นรายการสุดท้ายของฉันลาก่อนสหพันธ์แบดมินตันโลกลาก่อนแบดมินตันที่ฉันรักนี่นะฮะอยู่อย่างไปโพสเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากเพราะว่าบางคนเขาก็มองว่ามันเปลี่ยนระบบของการประกบคู่ใหม่ครับนะทำให้รู้สึกว่ามันต้องเล่นแบบนี้แหละนะฮะในขณะที่ฝ่ายจัดการแข่งขันเขาก็มองอีกอย่างนึงว่าโอ้โหคุณดูถูกคนดูนี่ใช่ไหมเขาเสียเงินข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อจะดูแล้วคุณเล่นแบบนี้เล่นเพื่อให้แพ้เหตุผลเขาชัดเจนฮะพฤติกรรมของนักกีฬาพวกนี้เป็นอันตรายต่อวงการกีฬาซึ่งเป็นเรื่องที่ร้ายแรงอย่างยิ่งปล่อยไว้ไม่ได้นะจะมาโทษว่าเป็นระบบการแข่งขันนะเพราะรอบต่อไปเนี่ยจะเป็นรอบคือรอบทัวร์นี้เป็นรอบเก็บคะแนนรอบต่อไปเป็นรอบน็อกเอาท์นะครับแล้วบังเอิญนะฮะคือคู่ที่โดนตัดสิทธิ์ออกไปเนี่ยเป็นคู่มือหนึ่งของโลกนะจีนเนี่ยนะฮะยูหยางกับหวังเซลลี่นะฮะครับแต่บังเอิญเขาถ้าเกิดเขาชนะเขาจะไปเจอกับมือวางอันดับ2เพื่อนร่วมชาติบังเอิญคู่เมื่อวานอันดับ2เนี่ยเกิดไปแพ้เดนมาร์กก็เลยไปเป็นที่2ถ้าเกิดไม่แพ้เดนมาร์กเนี่ยคู่เมื่อวานอันดับ2เป็นที่1ของกลุ่มนะฮะและเขาก็จะเล่นชนะเพื่อเป็นที่1จะได้ไม่ต้องเจอกันอ๋อเพราะมันต้องไขว้กันไปเจอกันนัดชิงเหมือนกับฟุตบอลกันไปไขว้เจอกันไงบังเอิญนะเมื่อวานอันดับ2เพื่อร่วมชาติไปแพ้ไปรออยู่ที่2ถ้าตัวเองเล่นชนะเกาหลีก็ไปเจอชาติเดียวกันเพราะ1เจอกับ2โอ้โห1กับเจอกับ2มันไม่แน่นะใช่มั้ยเขาก็เล่นแบบหลีกเลี่ยงไม่อยากเจอเพื่อนร่วมชาติซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ร้ายแรงนะฮะรับไม่ได้มันเป็นเรื่องสปิริตใช่ฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าเธอจะบอกว่าเธออำลาแล้วเธอจะแขวนแล็กเก็ตแล้วผมว่าคือกระแสความเห็นใจก็คงจะอาจจะไม่มีเลยแต่ว่าหลังจากที่เธอไปโพสต์ว่าจะประกาศลาวงการเนี่ยปรากฏว่าชาวเน็ตที่เป็นชาวจีนเนี่ยโอ้โหไปให้กำลังใจแล้วก็ตำหนิอ๋อมีใช่ไหมตำหนิระบบการแข่งขันการจับคู่แข่งขันของโอลิมปิกครั้งนี้แสดงเป็นพวกแฟนคลับส่วนของเรานะฮะน้องฟ้าพนิดาคำศรีเนี่ยนักยกน้ำหนักรุ่น48กิโลกรัมที่ไม่ได้เหรียญเนี่ยเดินทางกลับมาแล้วกลับมาบาดเจ็บด้วยมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อศอกนะครับขาดอ่ะครับแล้วน้องฟ้าเนี่ยก็กลับมาถึงไทยแล้วนะครับคืออนาคตเนี่ยบอกยังไม่รู้ว่าจะเลิกเล่นเลยหรือเปล่าถ้าเกิดเลิกเล่นเนี่ยต้องไปหางานทำอีกตอนนี้ก็ไม่มีงานทำบอกว่าเนี่ยของานให้ฟ้าทำด้วยนะถ้าเกิดว่าใครจะรับเข้าทำงานแล้วทางโค้ชที่เดินทางมาด้วยกันนะโค้ชเอนะฮะร้อยเอกหญิงด็อกเตอร์อภิญญาดัตถุยาวัฒน์วันนี้เดินทางกลับมาพร้อมกันเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยสาเหตุที่น้องฟ้าเนี่ยยกค้างไว้ตอนที่น้ำหนักมันผ่านไปแล้วเนี่ยแล้วไม่ยอมเอาลูกเหล็กลงเนี่ยเป็นเพราะว่าน้องเนี่ยเขาไม่เห็นสัญญาณไฟของกรรมการไงอ้าวเขาเหมือนเขาประสบการณ์ยังน้อยอยู่อะแล้วไปอยู่ในมุมที่ไม่เห็นไฟที่ผู้ตัดสินเนี่ยให้สัญญาณเอาลูกเหล็กลงก็เลยค้างไว้อยู่อย่างนั้นจนเป็นเหตุให้บาดเจ็บเลยครั้งนี้โอ้โหอ้าวโถไม่เป็นไรนะฮะฟ้าเพราะว่าเฮียตันจะให้ 200,000 นะเอาเฮียตันให้ 200,000 ใช่ไหมฮะเฮียตันอิชิตันเนี่ยให้ 200,000 นะครับปลอบใจให้นะฮะครับนี่นะครับค่ำคืนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับค่ำคืนนี้โอลิมปิกสำหรับไทยนะครับก
ก็ไม่มีอะไรและจะมีทีพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้จะมียกน้ำหนักนะครับยกน้ำหนักของเรามีชายพิทยานะครับตีบนอกรุ่น85กิโลรุ่นใหญ่เลยนะครับ4โมงเย็นแล้วก็กลางคืนตี3ชัดชัยบุตรดีฮะรอบต่อไปก็จะแข่งขันนะคืนนี้ก็ทุกคนก็นอนหลับฝันดีไม่มีอะไรครับนะเหรียญรวมสรุปแล้วก็จีนยังเป็นที่1นะครับ17เหรียญเหรียญทองนะครับสหรัฐเป็นที่2ฮะ13เหรียญทองเกาหลีใต้6เหรียญทองอยู่ที่3ฝรั่งเศส5เหรียญทองอยู่ที่4นะครับครับเกาหลีเหนือที่5 4เหรียญทองนะครับและที่คุณบรรจงโปรยเอาไว้นะครับว่าสหราชอาณาจักรเกรทบริเตนนะครับได้2เหรียญทองแล้วนะครับก็อยู่ที่12นะฮะ12ไทยนั้นอยู่ที่31นะครับ31 1เหรียญเงินเหมือนเดิมไม่เป็นไรช้าๆได้พลาแต่เราชนะทองเราไม่เอาพลาเราอยากจะได้ทองเดี๋ยวรอรุ่นจากมวยอ่ะมวยนะฮะรอรุ่นจากมวยมวยแล้วก็เทควันโดเทควันโดด้วยเทควันโดนะฮะโค้ชเชนะฮะโค้ชเชบอกเลยว่าวันนี้พานักสามนักเทควันโดไปซ้อมที่สนามจริงเขาให้ซ้อม1ชั่วโมงนะฮะแล้วบอกเลยว่าจะต้องห้ามออกนอกหมู่บ้านนักกีฬาเลยนะฮะแล้วตอนนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าตัวของโค้ชเชเนี่ยหายป่วยแล้วนะแล้วก็กำชับว่าบรรดานักเทควันโดอาจจะถึงนักกีฬาคนอื่นด้วยนะฮะแต่โค้ชเชกำชับนักกีฬาเทควันโดว่า เรื่อง Facebook เรื่องพวกโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยกรุณางดเล่นในช่วงนี้เพราะอยากจะให้มุ่งสมาธิที่เกมนะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับปิดท้ายไปดูมินิคูเปอร์ที่ลอนดอนหน่อยบ้านเรานี่คันละ2ล้านกว่าใช่ป่ะที่โน่เขาไปทำอะไรรู้ป่ะรถฉุกเฉินเนี่ยรถฉุกเฉินมินิคูเปอร์มินิคูเปอร์เป็นรถติดไซเรนเออใช้ในโอลิมปิกครั้งนี้ใช้โอลิมปิกแล้วอนาคตบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปใช้เป็นรถดับเพลิงด้วยรถดับเพลิงด้วยเหรอเพราะมันเล็กดีไงไปตามซอกตามซอยเนี่ยสะดวกแล้วจะเอาน้ำที่ไหนไปจุน้ำที่ไหนได้ไปดับเพลิงอ่ะมันคงมีอ่ะเอาถังแก๊สเหรอถังดับเพลิงนี่เหรอโอ้โหโหดหรูเลยนะมินิคูเปอร์มาเป็นรถดับเพลิงอยู่บ้านเรานี่หรูนะบ้านเขานี่โอ้โหเสียเลยอ๋อนี่มันคงเข้าตอกซอกซอยได้อะเออเอาละวันนี้ขอให้ทุกคนจิตใจสุขสงบนะคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองนะครับแล้วพบกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ